เรื่องของรถสิบล้อรถสิบล้อที่เขาบอกว่าแพ้เสียงแตรดังๆเนี่ยพอได้ยินเสียงแตรดังแล้วโมโหทนไม่ไหวลงมาจะทำร้ายร่างกายรถกระบะที่บีบแตรค่ะไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะไปเลนกล้องหนึ่งพี่ก็ดูดิผมมาทางตรงพี่ปาดรถปูนปาดป๊าบมาตบผมผมหักหลบไปทางโน้นผมบีบแกฟังฟังพอผมบีบแกปุ๊บรถปูนก็จอดอยู่นี่อ้าวพอบีบแกบีบแกต้องเป็นไงไอ้ตามมาปาดหน้ากูมึงบ้าตอนนี้ดูนะครับไอ้หัวสันดาปาดหน้าผมแล้วตามมาปาดดูชื่อบริษัทครับตามครับกูไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวไปดูในกล้องเอาครับเนี่ยคู่กรณีแกถืออะไรอ่ะเป็นเหมือนกับเหล็กอยู่ในมือนะคะคือทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับคุณเกมซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเจ้าของคลิปก็เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้คือตัวเองกำลังขับรถไปส่งของระหว่างทางช่วงจังหวะที่จะไปสุพรรณบุรีก็เห็นรถ18ล้อ2คันคือรถบรรทุกน้ำมันกับรถคู่กรณีจอดอยู่ตัวเองก็เลยตีออกฝั่งเลนขวาเพื่อจะหลบพอไปถึงประมาณท้ายรถของคู่กรณีจู่ๆ18ล้อคันนี้ค่ะหักพุ่งมาลัยออกมาข้ามเลนไงตัวเองเนี่ยเกือบจะเกาะแบบเหมือนกับจะข้ามเลนไปอีกเลนนึงอ่ะก็เลยบีบแตรเตือนก็ต้องเตือนฮะใช่ก็ต้องเตือนถ้าคือถ้ามาเนี่ยคือมันจะเกิดอุบัติเหตุต้องเตือนก่อนแล้วยังไงค่ะคู่กรณีก็เลยขับตามมาแล้วก็แซงขึ้นตบหน้านะคะหมายถึงว่าตบไอ้รถเนี่ยขึ้นข้างหน้าแล้วหลังจากนั้นตัวเองก็เลยเบรกแล้วก็ลงมาดูแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้คู่กรณีมีเหล็กลงมาด้วยแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทกันคือก็บอกว่าที่เขาถ่ายคลิปมาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรต้องการแค่คำขอโทษแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการขับรถเพียงเท่านั้นเองฝากถึงทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนถ้ารู้ว่าผิดก็ต้องไม่หนีก็ต้องขอโทษกันค่ะไม่ใช่มาหัวร้อนใส่นะท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้หัวร้อนขนาดนี้นะผมขอเชิญนะไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวอินเดียคุณจะหัวร้อนตลอดเวลาเพราะเขาจะบีบแต่ใส่กันปิ้นปิ้นตลอดเวลาฮะมันอาจจะชินนะพอไปอยู่แล้วคือจริงๆต้องเข้าใจว่าถ้าโดนบีบแต่ใส่บางทีเราต้องดูตัวเราก่อนเฮ้ยเราผิดอะไรหรือเปล่าวะไม่ใช่ไปหัวร้อนใส่เขาเพราะคุณจะยิ่งผิดคูณสองฮะ